สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะผมนายช็อตตี้บูจะวายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมมือถือ Blue Sky Arena นะครับก็มาในแนวไอดอลอีกแล้วครับท่านแต่อันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับจุดเด่นของเกมนี้ก็คงไม่พ้นสาวๆอีกนั่นแหละครับก็มาในสไตล์อนิเมะนะก็มีค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็พล็อปของเธอเนี่ยเรียกได้ว่าโออาอลังการมากเลยแต่ละคนเป็นไงดูดีไหมค่อนข้างดูดีเลยนะครับใช้ได้เลยน่ารักน่ารักมุ้งมิงก็มีสวยเซ็กซี่สะบึมหืมก็มีครับ โอเคเริ่มรีวิวเลยกันละกันนะครับก็การต่อสู้จะอยู่ด้านล่างกลางหน้าจอเลยครับตรงกลางหน้าจอเลยนะเออตรงขาอ่อนของน้องเขาเลยครับเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวละครต่อสู้อยู่ก็คือตามแนวไอดอลนะครับท่านผู้ชมสามารถรับของฟรีได้ที่ด้านซ้ายนี่เห็นไหมผมเอ,อ่อไม่ได้มารับของเนี่ยสามชั่วโมงแล้วสามารถกดที่น้องแมวได้เลยเพื่อรับของเนาะแน่นอนถ้าเกิดว่าอยากจะให้ได้รับของรางวัลมากขึ้นเนี่ยก็คือไปทําการตลุยด่านนั่นเองก็คือกดตัวนี้ที่เป็นตัวอักษรญี่ปุ่ดด้านขวาตรงนี้นะ เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้เราจัดทีมก็จัดได้ทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันครับแล้วก็เดี๋ยวเล่นไปสักพักนึงจะมีการเปลี่ยนฟอร์เมชันนยนะดูด้านซ้ายบนนะครับเดี๋ยวพอเลเวลย0ก็จะมีฟอร์เมชันใหม่ๆมากขึ้นเห็นไหมครับและเกมนี้ก็จะมีระบบธาตุด้วยนะครับก็สีแดงจะชนะสีฟ้านะครับสีฟ้าชนะสีเขียวสีเขียวชนะสีแดงเนาะแล้วก็ไอ้มืดสว่างเนี่ยจะชนะกันเอง แล้วก็เรื่องของการจัดทีมโดยการเอา,าธาตุเดียวกันลงเยอะๆไม่มีนะเกมนี้ไม่มีเพราะนั้นก็จัดตัวอวยได้เลยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายบนครับที่มันเป็นรูป5แฉกนะครับอันนี้หมายถึงถ้าเกิดว่าเราเอาตัวละครที่เกี่ยวข้องอะลงนะครับมันก็จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมนั่นเองครับเป็นระบบวาสนานนแหละแล,ะแล้วเราก็สามารถเลือกตัวสำรองได้ด้วยนะมันก็จะได้รับโบนัสเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูก่อนแล้วกันว่าใครใส่แล้วจะได้รับโบนัสเพิ่มอะไรบ้างนะ เมื่อจัดทีมเสร็จแล้วกดปุ่มสีเขียวด้านขวาล่างได้เลยนะครับก็จะเป็นการต่อสู้ครับซึ่งเกมนี้ไม่ต้องดูแอนิเมชันก็ได้ครับท่านผู้ชมกดด้านล่างเลยก็ได้นะตรงไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นอันแรกสุดเนี่ยจะเป็นหน้าจอหลักเห็นไหมครับว่ามันไม่ต้องดูแอนิเมชันก็ได้แล้วเมื่อเวลามันผ่านไปชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเด้งหน้าต่างแบบนี้มาถ้าเกิดเรากดปุ่มขวานะครับมันก็จะไปทําการต่อสู้ต่อด่านต่อไปให้เราเลย มันนั้นหมายความว่าท่านผู้ชมก็เอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้เช่นไปอัปเกรดเปิดกรายปองน,นู้นนี่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ปล่อยให้ตัวละครมันสู้ไปเรื่อยๆโอเคทีนี้กลับมาที่หน้าจอการต่อสู้หลักก่อนนะครับมันยังมีบางระบบที่แอบอยู่ที่หน้า,นานจอนี้นะครับอย่างเช่นด้านขวาตรงนี้นะครับที่เป็นกระดาษนะซึ่งกระดาษเนี่ยมันคือการส่งคนไปหาของนั่นเองครับท่านผู้ชมก็เลือกเควสได้เลยว่าเราจะส่งใครไปนะครับแล้วก็กดตัวเนี้ยมันก็จะเลือกให้เหมาะสมกับตัวของการส่งของเลยนะไม่ใช่ส่งของโรดส่งทหารไปหาของอ่ะเสร็จแล้วกดตัวนี แค่นี้แหละนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีแต้มกระดาษก็อย่าลืมมาส่งคนไปหาของเด็กกันละกันเนาะอ่าน,นี้ไม่ผ่านเงื่อนไขขาดตัวสีแดงไป่วนอีกอันหนึ่งที่เป็นรูปดาบกว่าขวานนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวของการเร่งความเร็วแต่พอดีผมเร่งไปแล้วไงถ้าเร่งครั้งแรกมันจะฟรีต่อวันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเร่งต่อเนี่ยมันก็ได้แต่ว่าจะใช้เงินแคสนะครับอันนี้แล้วก็ด้านซ้ายบนของหน้าจอน,นี้จะมีที่รับรางวัลฟรีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเคลียร์เควสตผ่านด่านไปเรื่อยๆๆ,ๆๆๆก็จะก็อ่มืน ส่วนเรื่องของการต่อสู้ประเภทอื่นๆนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้ครับเนี่ยด้านขวาล่างนะครับดันเจียนนะครับมันก็จะมีไม่กี่อย่างครับอย่างเช่นอันแรกนี่คือจะเป็นลักษณะของการต่อสู้ตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราชนะถึงด่านที่กําหนดก,ก็จะได้รับรางวัลเป็นกล่องอะไรงนี้ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นดันเจี้ยนเหล่านี้เนี่ย เราก็ไม่จำเป็นต้องดูแอนิเมชันก็ได้นะครับก็คือปล่อยมันสู้ไปนะครับเมื่อเราจัดทีมครบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มสีเขียวใช่ไหมอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะไปกดที่อื่นอย่างเช่นไปกดตัวดันเจี้ยนเลยก็ได้นะครับเผื่อผมจะไปลงดันเจี้ยนอื่นๆต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคเข้าใจเนาะเออคือไม่ต้องดูแอนิเมชันได้ทุกระบบนะครับทีนี้อา่อาออแปบ๊บหนึ่งแป๊บ่งพอดีมันผ่านด่านพอดี ไอ้ดันเจียนที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เป็นการไต่หอคอยนั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาไต่ด้วยกันละกันเนาะได้รับรางวัลโดยเพาะไอทีไว้เลื่อนขั้นตัวละครเนี่ยจะมีเยอะมากส่วนที่เป็นต้นไม้ครับอันนี้คือจะเป็นดันเจียนฟาร์มทรัพยากรน,นั่นเองก็จะมีทั้งดันเจียนฟาร์มเงินฟาร์ม exp ฟาร์มเศษตัวละครอ,อะไรเงี้ยวันหนึ่งจะมีโคดต้าให้ลงก็ลงให้ครบๆกันละกันเนาะ โอเคทีนี้ให้กลับมาที่หน้าจอแรกสุดนะครับก็คือเมนูด้านซ้ายล่างนะครับที่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 ผมก,กดอยู่ตรงนี้ซ้ายล่างเลยนะครับเวลาเราก,กดเมนูไหนจะมีพาทิตขึ้นนะครับแล้วก็ดูด้านขวาครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีระบบเกี่ยวกับการ vs หรือว่า versus arena อยู่ตรงนี้ด้วยด้านขวาเห็นไหมอ่ะก็ช่วงนี้ก็คือที่ผมจะลงได้นยะจะมีอันแรกนะครับก็คือจะเป็น arena แบบ ก็คือสู้กับบอทอะสู้กับ a ออะไรอย่างนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทาก่อนเลยคือด้านซ้ายตรงนี้นะครับที่เป็นรูปดาบควายมันคือการตั้งทีมป้องกันนั่นเองครับเวลาเราได้ตัวละครใหม่มาอะไรมาอย่าลืมมาตั้งเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวอันดับตกรัวๆนะฮะส่วนการต่อสู้จะทาไฟอัใครก็กดได้เลยแต่ว่าอันนี้เขาเก่งกว่าผมไงมันขึ้นแดงๆนี้คือเขาเก่งกว่านะเราอาจจะกดตัวนี้ครับเพื่อที่จะทำการรีเฟซนะฮะผู้เล่นที่อ่อนแอกว่าแล้วก็ไปทาไฟเขาได้เลยแค่นั้นแหละไม่มีอะไร การต่อสู้หลักๆก็จะมีาราวๆนี้นะครับงั้นก็เดี๋ยวเราไปรับของฟรีเปิดกระบปองกันดีกว่านะครับรับของฟรีก็ดูด้านซ้ายก็ได้ครับเนี่ยมันก็จะมีให้เรารับฟรีเต็มเลยขึ้นจุดแดงๆก็เข้าไปเช็คเลยรับรางวัลได้เพียบเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเปิดกระยปองเนี่ยให้ดูด้านขวาของหน้าจอแรกนะนี่เราอยู่หน้าจอหลักนะครับเมนูแรกสุดเลยด้านบนของ VS นั่นแหละครับอันนี้คือการเปิดกระยปองครับเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ดูด้านขวาครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีสตู้ด้วยกันนะคร ส่วนตัวนี้ก็ใช้ตั๋วได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตั๋วจะคนละแบบกับแบบแรกนะลองสังเกตดูดีๆนะครับส่วนอีกตู้หนึ่งว้ยี่สิก่อนถึงจะเปิดนะครับงานก็ช่างมันกันละกันเปิดทีละตู้เลยตู้นี้ผมมีตั๋วอยู่2ใบใช่ไหมเนี่ยเว้นก็เปิดไม่ได้เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับมันใช้เงินแค์หรือเปล่าเอ่ยนี่ไงมันบอกว่าเรามีตั๋วไม่พอนะครับไปที่ร้านค้าแลนดอมได้นะครับลองไปดูซิก็จะเห็นว่ามันมีขายอยู่ด้วยนะครับในราคา20เพชรนะครับ แต่ว่ามันมีโคต้าไงมันไม่ได้สามารถซื้อได้ตลอดนั่นหมายความว่าตู้นี้ผมอาจจะยังเปิดไม่ได้งั้นก็ช่างมันกันละกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตู้ที่เปิดได้เลยคือตู้ที่3อันนี้เปิดได้เลยนะครับมีตัวอยู่29บเใบเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับนี่นาด้านซายนะเขาบอกว่าทุก10บใบเนี่ยจะได้5ดาวแน่ๆนะครับอาจาัดไปมาเลยครับการันตี5าดาวชื่อลันเซิร์ฟไปทีนึงครับหดาวคือพวก s s r นะครับนี่ไงใบนี้แต่ดูใบอื่นนี่คือแบบว่าต่าเตี้ยเรียดินมากโอเค อ่า SSR มาละหนึ่งนะครับที่เหลือด้วยดิเ N N R เ N โอเคเปิดต่อเปิดต่อมีตัวเปิดต่ออ่านี่ได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยอ่ะโอเคอ่าเปิดต่อด้านซ้ายนะนี่นี่นี่เมื่อกี้ผมว่าผมกดเปิดต่อแล้วนะทำไมมันไม่เปิดต่อให้ต้องออกมากดใหม่ด้านด้านนอกเองนะครับอ่ารอบนี้ไม่ได้ SSR นะครับที่เมื่อกี้มันการันตีแสดงว่าครบรอบของมันพอดีไงแต่ s r เกมนี้ก็แจมอยู่เหมือนกันนะ พดแจมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปข้างนอกดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับเฮ้ hey, พอผมออกมาดูด้านนอกมันก็บอกว่าอ๋อโอเคมีโอกาสมันไม่ได้การันตีโอเคไม่กี่ฟุกเฉยๆโอเคโอเคอ่ะอ่เอาใหม่เอาใหม่ทีเนี้ยผมเปิดโดยใช้ตั๋วไปหมดแล้วก็สามารถใช้แคส2000แคสในการเปิดได้แต่ว่าคือมันจะมีการซื้อตั๋วด้วยนะครับคือตั๋วหนึ่งใบ200แคสเพราะฉะนั้นผมซื้อแค่200แคสก็จะได้ตั๋ว10ใบก็เปิดต่อได้เลยนะครับไม่มีรดราคาเหรอช่างมันก็แล้วกัน นี่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 ชื่อลั่นเซิร์ฟไหมลั่นเซิร์ฟไปครับผม S S R สายแทงด้วยน่ารักน่าชังครับเอาเปิดต่อดิมีเพชรเหลือรออะไรล่ะเดี๋ยวนะมันขึ้นอะไรมาสเปเชียลแพ็กเกจเออมันเป็นโปรโมชั่นเติมเงินออกก่อนออกก่อนช่างมันโอ้โหรอบนี้ได้ S R มาหนึ่งนี่ล่ะนี่ล่ะ S S R โอ้ยน่ารักคนนี้น่ารักครับน้องยุยใช่ไหมเออเป็นพระด้วยโอ้ยรีบเอาเข้าตีเลยผมชอบเล่นธาตุแสงอยู่แล้วนะฮะ มีแคตเลยอ,อีกไหมอ่าไม่มีแล้วนะครับน่าเสียดายจังทีนี้ว่าด้วยเรื่องของระบบเพื่อนนะครับท่านผู้ชมมาที่หน้าจอหลักแล้วก็ด้านซ้ายแล้วครับที่มีรูปคนกับหัวใจครับด้านซ้ายบนนะเห็นไหมเออเราแตะเข้าไปได้เลยนะครับมันคือจะเป็นระบบเพื่อนนั่นเอง,เ,องเข้ามาแล้วนะครับให้กดปุ่มสีเขียวนะครับอันนี้คือจะเป็นการหาเพื่อนนั่นเองครับก็เซิร์ชชื่อเพื่อนก็ได้หรือว่าเราจะแอดคนเหล่านี้ก็ได้ครับก็คือกดตัวนี้แหละก็จะเป็นการแอดไป อันนั้นแหละก็รออีกฝ่ายหนึ่งรับเท่าน,นั้นเองถ้าเกิดเขารับมาแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ที่หน้าจอนี้ครับแล้วก็สามารถกดปุ่มสีเหลืองส่งของขวัญหากันได้เนาะแล้วก็เวลามีคนส่งของขวัญมาเนี่ยให้ดูด้านซ้ายเมนูที่2นะครับอันนี้คือมีคนส่งของขวัญมาก็กดรับได้เช่นเดียวกันตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดมีคนแอดมาอะไรมาเนี่ยก็อย่าลืมมารับด้วยนะครับที่เมนูด,ด้านซ้ายอันที่3นะครับอันที่4เป็นบล็อกเนาะก็มาดูอันที่3กันละกันเผื่อคนแอดมา นอกจากนี้เกมนี้ยังมีระบบกิลด้วยนะครับดูด้านขวาล่างครับเมนูขวาล่างนะนเนี่ยในที่ผมวนๆอยู่น่าจะเห็นนะครับด้านขวาล่างนะเมนูรองสุดท้ายเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีสาวๆอยู่ด้วยนะครับมันเป็นถงกิลนี่แหละเดี๋ยวขอเรียงจากซ้ายไปขวากันละกันอันแรกเลยครับที่เป็นอาวุธของกิลนะครับเข้ามาแล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่าจะต้องมี สมาชิกค,คนในกิวอ่ะห้าคนก่อนมันถึงจะเปิดระบบนี้อ่ะงั้นก็ช่างมันกันละกันยังเข้าไม่ได้ก็ช่างมันต่อไปครับอันนี้ที่เป็นรูปธงกิวของเราเนาะอันนี้ก็คือจะแสดงพวกลายชื่อคนที่อยู่ในแคลนนั่นเองนะครับถ้าเกิดต้องการออกคือกดปุ่มสีแดงนะมันจะสามารถออกได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยเผื่อเราไม่ชอบกิวนี้นะสไลด์มาครับก็น้องหูแมวคนนี้นะครับนี่นี่นี่แต่เข้ามาจะเห็นว่ามันคือการบริจาคน,นันเองผมบริจาคไปก่อนอันนี้แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดมีคนบริจาคเยอะดูด้านบนครับมันก็รรัับของ,งววไดด้ย้ยนะ ส่วนอันต่อมาครับอันนี้เป็นลานค้างกิวครับน้องสาวแว่นทรงสบุมพืมคนนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเราเข้าร่วมกิจกรรมแคนเยอะๆเราได้ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะแต้มกิวอะเออก็เอาแต้มกิวมาแลกเป็นตัวละครได้ด้วยครับมีให้แลกยัน SSR เเลยนะแต่ใช้เป็นหมื่นแต้มเหมือนกันครับก็อาจจะต้องอยู่หลายวันหน่อย ส่วนคนถัดมาครับน้องขาสวยแหมนั่งแบบนี้ใจคอไม่ค่อยดีครับ <S <S คืออันนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของเพสกิลอ่ะแต่ว่ากิวผมเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานไงมันเลยอาจจะยังทําอะไรหลายๆอย่างไม่ได้ที่ผมทําไปแล้วคือการบริจาคนี่ไงมันขึ้นบอกผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีให้ไปซื้อของในกิลช็อปเลยนะหรือถ้าเกิดอ่านไม่ออกไม่เป็นไรนะเรากดปุบสีฟ้าก็ได้มันจะพาไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องให้ยกเว้นยังไม่เปิดหรือว่าเลยเวลไม่ถึงอย่างเช่นเนี้ย เขาบอกว่าเลเวล21ถึงจะเปิดนะครับก็จะเป็นกิลยวบอสเนาะก็ทําอะไรไม่ได้ก็ข้ามไปก็แล้วกันส่วนนั้นต่อมาครับที่เป็นวงแหวนนะครับด้านขวาตรงนี้คือจะเป็นระบบสกิลนั่นเองครับเราสามารถใช้แต้มกิลเนี่ยมาทําการอัปเกรดได้เนาะแต่ว่ามันจะมีสายของมันอยู่นะท่านผู้ชมเล่นสายอะไรเป็นหลักก็มาอัปเกรดสายนั้นไว้ก่อนก็นแล้วกันอย่างเช่นอันนี้เป็นสายแทงใช่ไหมสายโจมตีสายเวทแล้วก็สายพระนั่นเองนะครับเวลาจะอัปเกรดอะไรก็ด้านซ้ายได้เลยนี่ ส่วนด้านขวาส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นบอสกิลนั่นเองครับเลเวล21ถึงจะเปิดนะอันนี้ก็เข้าไปไม่ได้นะจ๊ะโอเคทีนี้เรามาว่าด้วยเรื่องของการอัปเกรดตัวละครกันท่านผู้ชมดูด้านซ้ายล่างน,นะครับเมนูที่2นะครับเออในหละกดเข้ามาแล้วจะเจอหน้าตาแบบนี้่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัปเกรดน้องคนนี้แล้วกันธาตุแสงครับน่ารักน่า,นาชังเมื่อเราแตะเข้ามาแล้วด้านขวาเลยครับเป็นการอัปเกรดเลเวลครับก็กดค้างไว้ก็ได้นะครับ เมื่อเลเวลมันตันใช่ไหมครับเราก็ต้องทําการปลดลิมิเตอร์ก็จะใช้เพชรสีน้ําเงินเอ้ยขอโทษสีม่วงสีม่วงซึ่งเพชรอันนี้เนี่ยมันก็ได้ง่ายจากการไปไต่หอคอย OK นั่นแหละนะครับมันก็จะทําให้แม็กเลเวลสูงขึ้นแล้วก็จะปลดล็อกสกิลใหม่ๆห,หรือการอัปเกรดสกิลด้วยเพราะนั้นตัวไหนใช้เนี่ยอย่าลืมมาอัปเกรดด้วยกันละกันครับเอาให้ทะลุเพดานเลเวลไปเลยทีนี้ดูด้านขวาต่อครับมันยังมีเมนูแอปอยู่อีกสอันอันแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์กดปุ่มเขียวเเเลลยยกก็็ไดดด้้ครับับมนจะออาของททีีี่่่สสุใให ส่วนนั้นสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของการเพิ่มดาวครับท่านผู้ชมจะต้องมีตัวละครซ้ำแล้วก็ต้องมีตัวละครที่เป็นธาตุเดียวกันด้วยนะครับใช้เยอะมากเลยอย่างเช่นผมจะต้องมีตัวละครธาตุแสง4ตัวนะคือ1ตัวคือน้องคนนี้แหละอีก3ตัวเป็นใครก็ได้ที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วนะครับก็ใช้ตัวละครเยอะอยู่เหมือนกันส่วนตัวละครไหนที่เราคิดว่าเราไม่เล่นแล้วนะครับมันจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้เห็นไหมเออนั่นแหละเรากดรีเซ็ตได้เลยนะครับมันจะสามารถรีเซ็ตได้ฟรีนะครับวันละ3ตัวละครเนาะถ้ามากกว่านั้้นนนจะะตองงเเสียิแคครับ ส่วนเรื่องของการอัปเกรดส่วนอื่นๆท่านผู้ชมต้องกลับมาที่หน้าจอหลักก่อนนะครับแล้วก็ดูด้านขวาครับมันจะมีเมนูที่3นะครับด้านล่างของเวอร์ซัสอ่ะเนาะอันนี้คือการเลื่อนดาวนั่นเองครับท่านผู้ชมจะไปทําที่ตัวละครก็ได้หรือจะมาตรงนี้ก็ได้คือถ้ามาตรงนี้เราจะเห็นภาพรวมไงว่าตัวไหนเนี่ยเราใกล้จะสามารถเลื่อนดาวได้แล้วบ้างนะครับมันจะมีบอกเป็นไมล์สโตนอยู่เช่นในนี้หนึ่งทับห้าเห็นไหมเอออันนี้ก็อาจจะต้องเล่นไปอีกยาวไกลเลยกว่าจะอัปเกรดดาวได้แล้วทีนี้มีอีกอันนึงอันนี้นะครับก็ค ถ้าเกิดเราต้องการย่อยก็กดตัวสีเขียวตรงนี้ก็ได้มันก็จะเลือกมาเลยครับว่าตัวไหนที่เราจะย่อยได้นะครับแล้วก็กดตัวสีส้มๆเหลืองๆตรงนี้ก็จะเป็นการย่อยนะครับจะรับทรัพยากรเหล่านี้มานั่นเองครับ ส่วนเมนูต่อไปที่เป็นทั่งตีเหล็กนะครับอันนี้จะเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์และรูนนะครับคือรูนเนี่ยต้องเลเวล30ก่อนถึงจะเปิดตอนนี้ทําอะไรไม่ได้นะครับแต่ก็จ่ายที่ใบให้ฟังคร่าวก็แล้วกันถ้าเกิดว่าระบบรูนเปิดแล้วนะครับกดตัวนี้มันจะเป็นการเอารูนกากๆเนี่ยมาหลอมรวมกันนะครับใช้ตังค์เจ็ดหมื่นนะครับแค่นั้นแหละจบนะครับหลอมรูนได้แล้วก็ด้านขวาครับจะมีการย่อยของด้วยนะครับเมนูที่2นะ เวลาจะย่อยแล้วก็ติ๊กได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีบอกด้านซ้ายเนาะว่าจะได้อะไรแล้วกดตัวนี้แหละก็จะย่อยแค่นั้นแหละจบนะครับแล้วก็ด้านขวาจะมีอีกเมนูหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการตีบวกนะก็ดูตามนี้นะครับใช้เงินแล้วก็ใช้ของที่เราได้จากการย่อยนะครับจะเป็นการตีบวก,กอุปกรณ์ได้ส่วนระบบเสริมอีกอันหนึ่งครับที่เป็นดาวหกแฉกอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าคืออะไรนะอ่านแล้วก็งงๆอยู่เหมือนกันคือถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยปล่อยเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับมันจะมีเลขขึ้นมาตรงนี้ ถ้าเกิดว่าเลขเราเยอะเนี่ยเราสามารถหมุนสล็อตตรงนี้ได้ตรงนี้นะอ่าเมื่อหมุนเสร็จมันจะมีลายชื่อคนขึ้นมานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะซื้อใช้คําว่าซื้อได้นะแต่เราก็ต้องใช้ไอ้ตัวเนี้ย ในการซื้อนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมดูมาไม่ผิดเนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องสะสมการใบเดียวกัน3าใบนะครับซึ่งตอนนี้ผมสะสมการใบน,นี้อยู่2ใบเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยผมหมุนสล็อตมาแล้วไม่เจอผมก็ต้องหมุนไปเรื่อยเรืยเพราะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยไอตัวแต้มแดงของผมอะหมดเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่สามารถทําอะไรได้นะครับก็ลองมาดูก็แล้วกันนะครับก็หมุนไปเรื่อยๆเราเล็งตัวละครตัวไหนเนี่ยเราก็ทําการซื้อเก็บไว้นะครับ mm. เขาบอกว่าให้สะสมไห้ครบ3ใบนะส่วนถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใจจะไม่เอาแล้วนะครับเราก็แตะได้ครับแล้วก็กดตัวเนี้ย มันจะเป็นการขายแล้วเราก็จะได้รับแต้มนี้กลับคืนมา9แต้มครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือกระเป๋านะครับก็จะคือจะอยู่เมนูด้านซ้ายล่างอันที่3นะครับกระเป๋าเนี่ยน่าสนใจยังไงคือบางทีเราได้ทรัพยากรมาต้องมากดใช้ไงแล้วก็รวมไปถึงตัวละครต่างๆที่เห็นผมมี SSR เอยอะๆเนี่ยคือผมได้จากกิจกรรมในเกมทั้งนั้นเลยคือไม่ได้เปิดแกปองได้นะ s s r ส่วนใหญ่ที่ผมมีอ่ะก็คือมาที่นี่แหละนะครับแล้วมันก็จะมีเอ่อตัวของเศษของตัวละครนแจกมาแล้วก็แตะได้เลยแล้วกดปุ่มขวาสุด นจะเป็นการหลอมรวมหลอมรวมตัวละครนั้นขึ้นมานะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เป็นรูปหมวกอย่างนี้คือจะเป็นการสุ่มนะครับก็ไม่รู้แหละว่าจะได้ตัวอะไรอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับระบบกระเป๋าสําคัญเหมือนกันโอเคทีนี้เราไปดูเซตติ้งของระบบกันดีกว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอันดับแรกเลยคือเปลี่ยนสาวๆที่มายืนหน้าจอตรงกลางทํำยังไงดูด้านขวาล่างครับจะมีปุ่มลูกศรสองอันนี้อ่เราแตะเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีให้เลือกครับว่าเราจะเปลี่ยนฉากหลังไหมแล้วเราก็จะเปลี่ยนตัวละครตัวอะไรมายืนเห็นไหมครับ อันนี้ก็คือเป็นตัวละครที่ผมมีเนะเาะก็สามารถเปลี่ยนได้เลยครับชอบคอนไหนก็เอาคอนนั้นขึ้นมายืนได้ครับผมส่วนเซตติ้งอื่นๆจะอยู่ด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปตัวละครเราครับเราสามารถแตะเข้าไปได้เลยนะครับแล้วดูด้านซ้ายเห็นไหม อ่ามันจะมีที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับก็แตะเข้าไปได้เลยจะเห็นว่ามีแค่การปรับตัวของเสียงเท่านั้นไม่ได้มีการปรับพวกกราฟ,ฟ,ฟ,ฟิกแต่อย่างใดนะครับแล้วก็บางทีผมเข้ามาในเกมเขามีเหมือนกับโค้ดอะแจกขึ้นมาแต่ว่าผมไม่ได้จดไว้ใครจดไว้ก็ช่วยพิมพ์ไว้ใต้คลิปหน่อยก็แล้วกันเวลาเราจะใส่โค้ดใส่ที่ตรงนี้นะเนี่ยก็ติกเข้าไปเสร็จปั๊บมันจะมีให้เราใส่ซีเรียลโคดต,ตรงนี้นะครับก็อย่าลืมมาใส่กนแล้วกันนะใครมีก็แบ่งๆกันนะครับผม โอเคสำหรับเกมนี้ก็รีวิวฉบับเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้กันแล้วกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมแนวไอดอลนะฮะใครที่ชอบสาวๆสวยๆน่ารักๆเป็นภาษาญี่ปุ่นก็จัดไปได้เลยครับ